อะล่ะ สวัสดีนะครับอันนี้แฟนเพจครูนะอันนี้เป็นกริยาที่ใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษนะครับเป็นกริยาที่ใช้มากที่สุดเลยนะครับกริยาตัวที่หนึ่งเราจะออกเสียงพร้อมกันครับกริยาตัวที่หนึ่ง abolish abolish เสียงยาวนะครับคำนี้แปลว่าละทิ้ง accept accept เสียงทีนะครับแปลว่ายอมรับ accompany accompany เสียง y เนี่ยนะครับ accompany ไปร่วมด้วยนะครับaccuse accuse สิ่ง s เนี่ยทำตาหลัง a e i o u เป็นเสียงคล้ายเคียงสอโซ่นะครับ accuse กล่าวโทษ achieve เสียง v นี่กัดลิ้นฝีปากล่างนะครับ achieve achieve ประสบความสำเร็จ act 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 เสียง t นะครับแสดงadmire admire เสียงนี้เราไม่ออกเสียงนะครับเสียง e ตกท้ายเสียง r นะครับ admire คำนี้คือชื่นชมยินดีนะครับ admire admit เสียง t อย่าลืมนะครับ admit admit คำนี้คือยอมรับเข้าไป admit อันนี้สระซ้ำสองครั้งเสียงยาว agree นะครับ agree with th นี่ต้องแลบลิ้นออกมาคำนี้ก็คือเห็นด้วยนะครับ agree with agree with เห็นด้วยนะครับ allow เสียง w c เสียงแหวนนะครับ allow เห็นด้วยนะครับ allow amuse amuse อย่างนี้อย่าลืมไม่ออกเสียงนะครับคำนี้คือทำให้เบิกบาน amuse ต่อไป answer 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 เสียง r นี่กระดกลิ้นนะครับแปลว่าตอบต่อไป apologize apologizeเสียงซอโซ่นะครับขอโทษนะครับต่อไป appear appear เสียง p นี่ p นะครับจะเป็น appear ปรากฏตัว appear appear ปรากฏตัวคำต่อไปนะครับ apply apply for เสียง f นี่ for fun นะครับ apply for apply for นะครับคำนี้คือสมัครงานสมัครเรียนarrange arrange ge ชิดเสียงนะครับคำนี้คือจัดเตรียมต่อไปจับกลุ่มนะครับ arrest st นะครับ arrest arrest จับกลุ่ม arrive arrive เสียง v อย่าลืมนะครับ arrive arrive คำนี้เดินทางมาถึง ask ask บางคน askนี้ก็มีนะครับคำนี้แปลว่าถาม ask assist assist สิ่ง st นะครับ assist คำนี้แปลว่าช่วยเหลือ assist ต่อไป attempt 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 ความเพียร attempt ต่อไปเข้าร่วม attend attend เข้าร่วมนะครับตอนนี้หมด b beb เป็นอยู่คือต่อไปนะครับ beat beatเสียง B นี่มุมปากนะครับ beat คำนี้แปลว่าตีนะครับ beat นะครับตอนนี้ become become เสียง M นะครับอย่าลืม become กลายเป็นนะครับ ต่อไปนะครับเสียง N นะ begin คำนี้แปลว่าเริ่มต้นนะครับ begin beginต่อไปเสียง V นะครับ believe อันนี้คือความเชื่อนะครับ believe believed ต่อไป belong ต้องคู่กับ to เสมอแปลว่าเป็นของนะครับ belong to นะครับ belong to เป็นของตัวนี้ bend bend แปลว่าโค้งงอนะครับ bend ต่อไป bet bet พนันนะครับ bet นะครับพนันคำต่อไปนะครับ bite bite สิ่ง b หน้านะ bite อันนี้คือกัดนะครับ blame 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 นะครับคำนี้สิ่ง m สิ่ง e นั้นไม่มีออกเสียงนะครับกล่าวหา blow blow
ผัดเป่านะครับ BLUSH สิง SH นี่เสียงยาว blush หน้าแดงนะครับ BOIL boil สิง L นี้จะแตะไอเพดานแข็งข้างบนนะครับต้มหรือเดือด BORE bore นะครับคำนี้แปลว่าเจาะรูนะครับเจาะเป็นโพรงหรือทำให้เบื่อก็ได้ BORROW borrow สิง W นะครับ borrow ขอยืม BREAK break แตกหักนะครับ BREAK break แตกหักนะครับคำต่อไป BRING bring นะครับที่เสียงเหมือนเสียงจีนะนำมา BROIL broil คำนี้แปลว่าย่างหรือปิ้งเสียง L อย่าลืมนะครับ BRUSH brush เสียงยาวแปลว่าแปลงต่อไป BULD build สร้างนะครับ BURN burn เผาไหม้อันนี้ไม่มีอิทธิพลเลยนะครับ buy 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 ซื้อหมด C นะครับ call call เรียกหรือโทร carry carry อันนี้แบกหามถือนะครับ carry ต่อไป catch catch จับนะครับ cause cause ก่อให้เกิดแต่ถ้า course cause นะครับคำนี้แปลว่าวิชาเรียน celebrate นะครับเฉลิมฉลอง celebrate celebrate สิ่ง t e นี่ไม่มีออกเสียงนะครับ chase chase หลัง a นะครับเป็นซอโซ chase และกวดต่อไป sheet cheat sheet กงต่อไปนะครับ claim claim นะครับอันนี้ก็แปลว่าเรียกร้องสิทธิ์ clean clean ทำความสะอาด climb climb ปีนนะครับ close close ปิดนะครับต่อไป collect เก็บสะสม collect จะไม่เหมือน correct ตัวนี้ correct correct เหมือนการแก้ไขให้ถูกต้อง comb comb หวีนะครับ come come มา command command สั่งการ compare compare นะครับเปรียบเทียบ complain complain บ่นนะครับคำต่อมา choose shoes แปลว่าเลือกนะครับตัวนี้เสียงยาวนะ oo สองตัว complete complete ทำให้เสร็จสมบูรณ์ compromise compromise ประนีประนอมนะครับ conclude conclude รวมต่อไปนะครับ consider พิจารณา consider consider พิจารณา contain บรรจุนะครับ contain contain บรรจุ cook เสียงยาวนะครับสองตัว cook ทำอาหารต่อไป copy คัดลอก copy copy ต่อไป correct แก้ไขถูกต้องนะครับ correct correct นะครับแต่อย่าลืม correct อีกตัวที่เป็น collect collect แก้ไขถูกต้อง cost cost นะครับคิดราคา cost แต่ถ้า course cost คำนี้แปลว่าวิชาเรียนนะครับ gh นี่ออกเป็นเสียง f นะครับ cuff cuff i นะครับ count count นับนะครับ count create create สร้างสรรค์ cry cry ร้องไห้ cut cut คำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยตัดนะครับ ต่อไปหมวด deduct อันนี้คือ damageทำให้เสียหายนะครับ damage damaged เสียง r อย่าลืมนะครับ there there dare there คำนี้แปลว่ากล้านะครับคำนี้ dance ce นี่เสียง s หรือ dance then dance dance หรือ dance นะครับต่อไป decrease อันนี้แปลว่าลดลง decrease decrease ลดลงต่อไป demand ต้องการ demand demand นะครับ
depend ต้องคู่กับ on คำนี้คือขึ้นอยู่กับ depend on depend on นะครับ describe บรรยายพรรณนานะครับ describe 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 สงวนรักษานะครับ deserve เสียง v นะครับ deserve d e s e r v e ต่อไป desire คำนี้คือความต้องการ desire นะครับแต่ถ้า d e c i d e decide คำนี้คือตัดสินใจแต่ถ้า d e นะครับ s i g n designer นี่ก็ออกแบบแต่ถ้าเติม e r ก็คนออกแบบนะครับ desire designerDestroy ทำลายนะครับ D-E-S-T-R-O-Y Destroy ต่อไป Develop พัฒนา D-E-V-E-L-O-P Develop พัฒนา D-I-E Die ตายนะครับต่อไปก็คือคำว่า Disappear เสียง R อย่าลืมนะครับ Disappear อันนี้ก็คือหายตัว D-I-S-A-P-P-E-A-R Disappear Discovered อันนี้คือคนพบ D-I-S-C-O-V-E-R Discovered ต่อไป Dislike ไม่ชอบนะครับDislike dislike ต่อไป drive drive อันนี้เหมือนกับ drive ขับรถนะครับ drive drive อันนี้ drive นะครับ drive ต่อไป do do ทำนะครับต่อไปวาดภาพ draw เสียง w นะครับ draw 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 ต่อไปดื่ม drink drinkเสียง K นะครับ drink ดื่ม drive drive นะครับเหมือนกับข้างบนตัวนี้ที่แปลว่าดำน้ำนะครับต่อไป dry dry แปลว่าแห้งนะครับต่อไปหมดอีก earn earn อันนี้คือหารายได้ต่อไป eat eat กินนะครับต่อไป elect elect อันนี้คือเลือกตั้งและต่อไป employอันนี้คือจ้างงาน employ แต่ถ้าเป็น employer employer อันนี้ก็นายจ้างแต่ถ้า employee employee นะครับอันนี้ก็อะไรลูกจ้างใช่ไหมครับ ต่อไปEndn จบสิ้นนะครับต่อไป enjoy enjoy สนุกสนานนะครับต่อไป enter enter เข้าไปนะครับต่อไป entertain entertain อันนี้คือให้ความบันเทิง entertain ต่อไป escape escape หลบหนีเสียง p นะครับต่อไป establishSH เป็นเสียงยาว E-S-T-A-B-L-I-S-H นะครับ S-H is estimate ประมาณนะครับ E-S-T-I-M-A-T-E ต่อไป evaluate เสียง T นะครับ E-V-A-L-U-A-T-E เสียง E ท้ายไม่ออกเสียงก็เคลื่อนมาเสียงข้างหน้าเป็นคำว่า evaluate ต่อไป explain อธิบาย E-X-P-L-A-I-N explain นะต่อไป express อันนี้ก็คือแสดงความรู้สึกหรือแปลว่าด่วนก็ได้ express express นะครับ express ต่อไป expel expel เสียง l นี่จะแตะขึ้นไปเป็นเสียงด้านบนนะครับคือขับไล่ explain expel เสียง l เนี่ยไปแตะไอ้เพดานแข็งบนหมด f f a i l fail เสียง l เหมือนกันเลยนะครับ fail แตะด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับ fall อันนี้คือตกหรือหล่นนะครับเมื่อผ่านเป็นเกียร์สามช่องก็คือ fall fell แล้วก็ fallen ตกหรือหล่นนะครับอันนี้แปลว่าตกหรือหล่นต่อไปเป็นลมหมดสติ f a i n t faint ต่อไปของปลอมนะครับ f a f a k e fake เสียง k นะครับของปลอมต่อไปตกหล่น F-A-L-L Fall เสียง L อย่าลืมนะครับแปะเพดานแข็งบนต่อไป F-E-A-R Fear คำนี้แปลว่ากลัวนะครับต่อไปป้อนอาหาร F-E-E-D Feed ป้อนอาหารนะครับต่อไปรู้สึก F-E-E-L Feel อันนี้คือรู้สึกนะครับ F-E-E-L Feel ต่อไปต่อสู้ F-I-G-H-T Fight Fightอันนี้คือต่อสู้ต่อไปเติมให้เต็ม F I L L feel เสียง L บนอย่าลืมนะครับ F I L L feel ต่อไปค้นหา F I N D find
find แต่มันจะไม่เหมือน am fine thank you and you อะไรเงี้ยที่เราทักทายครูอังกฤษนะครับ f i n e fine มันจะคนละตัวกันต่อไป finish s h เสียงยาวนะครับ f i n i s h finish ทำให้เสร็จเสียงยาวเหมือนกัน f i s h fish ปลาเสียงทีนะครับ f l o a t float f l y fly บินหรือแปลว่าแมลงวันก็ได้อันนี้ไม่มีเสียงพิเศษ w w w นะครับ follow อันนี้ติดตาม f o l l o w follow ต่อไปเสียง d นะครับในคำว่าต้องห้าม f o r b i d forbid ตอนนี้เสียง z เป็นซอโซ่ freeze แช่แข็งนะครับ f r e e z e freeze หรือ c e ก็ได้ freeze f i x fix เสียง s x เนี่ยเหมือนเสียง s นะครับแปลว่าซ่อม gG A I N gain อันนี้ได้รับนะครับ G E T get ได้รับต่อไป get dressed E D เสมอมานะครับ get dressed นะครับ get dressed สิ่ง E D นี่ก็ขึ้นกับตัวลูกพีข้างหน้านะครับถ้าเป็น D E D อย่างเช่นอะไรอะ D E C I D E D decided นะครับมันจะขึ้นกับสิ่ง D decidedนะครับอันนี้ก็แปลว่าตัดสินใจนะครับใช่ไหมอันนี้อย่างเช่น P-E-R-S-I นะครับอันนี้อาจจะเป็น persist นะครับ P-E-R-S-I-S-T-E-D สิ่งที่ข้างหน้าจะเป็น persisted นะครับ persisted แต่ถ้าไม่มีทั้ง D และไม่มีทั้ง T เป็นแต่ตัวอื่นที่ไม่ใช่ D และไม่ใช่ T นะครับจะต้องเป็น get dressed decidedpersisted อย่างเงี้ยนะครับ get dressed นะครับ d r e s s e d ต่อไป get up นะครับ get up ตื่นนอน g e t u p g i v e give นะครับแต่ต้องของขวัญต้องเป็น g i f t gift ไม่เหมือนกันนะครับเสียง t ต่อไป g o go ไปต่อไป gossip เสียง p นะครับ g o s s i p ต่อไป g r e t greete e นี่สระนะครับซึ่งเป็นเสียงยาวซ้ำกัน2ตัว w อย่าลืมนะว่าแหวน g r o w grow เจริญเติบโตทีนี้เดาทายนะครับเดาทายนะครับ g u e s s guess ต่อไป g u i d e guide เสียงดีนะครับ h h a n g hang ก็แขวน h a p p e n happen เกิดขึ้นนะครับ h a r m harm เสียง M นะครับทำอันตราย H-A-T-E hate เสียง T นะครับเกลียด have me H-A-V-E have เสียง V แปลว่ามีต่อไป H-E-A-R hear เสียง R ได้ยินนะครับเสียง P อย่าลืม H-E-L-P help ช่วยต่อไปซ่อนตัว H-I-D-E hide ซ่อนตัวนะครับ H-I-R-E hire อันนี้ก็คือจ้างงานแต่ถ้าสูงนะครับH I G H high เฉยๆคำนี้แปลว่าสูงนะครับอันนี้ higher อันนี้ high นะครับ H I T hit ตีนะครับ H O L D hold อันนี้แปลว่าถือโอบอุ้มอะไรได้หมดนะครับ H O P E hope อันนี้ความหวังนะครับต่อไป H U N T huntนะครับแปลว่าล่านะครับคำต่อไป h u r r y hurry คำนี้รีบร้อน h u r t hurt เจ็บนะครับคำต่อไปหมวด i นะครับ improve เสียง b อย่าลืมนะนี่ปรับปรุงนะครับ i m p r o v e improve ต่อไป include เสียง d นะครับแปลว่ารวม i n c l u d e เพิ่มนะครับ increaseincrease increase คำนี้คือเพิ่มนะครับต่อไป injured บาดเจ็บ injure injured บาดเจ็บต่อไปคู่กันนะ insist on st อย่าลืมนะครับยืนกราน insiston insist on ต่อไป intend to ตั้งใจที่จะ intend to ต่อไป interruptขัดจังหวะนะครับ i n t e r r u p t interrupt ขัดจังหวะเสียงทีอย่าลืมต่อไปเสียง c e เป็นใกล้เคียงเสียง s นะครับ introduce
แนะนำ introduce introduce จะไป invent เสียง v กับเสียง v ไป invent ประดิษฐ์ invent invent ต่อไป invite เชื้อเชิญ invite invite iron นะครับบางคนออกเสียง ion นะแต่ต้องเป็น iron นะครับ iron iron เหล็กหมวด j joke jokeJ O K E จกตลกต่อไป J O I N join เข้ารวม J U M P jump เสียง P นะครับ jump อันนี้ก็กระโดด K K E E P keep เก็บรักษานะครับ keep ต่อไป K I D kid แปลว่าเด็กหรือล้อเล่นนะครับต่อไปเสียง L อย่าลืมว่าเราต้องแตะไปที่ไหนข้างบน K I L L kill นะครับ kill ต่อไป K I S S kissจูบนะครับแต่นี่เสียง K K N O C K knock เคาะ K N O W no รู้บท L แลกคู่กับ off นะครับแลกเสียง K ขาดแคลนนะไม่มี L A C K O F ต่อไปเสียง G H นี่เป็นเสียง F นะครับ laugh บอกว่าเราเสียง laugh L A U G H laugh หรือ laugh หัวเราะนะครับต่อไปนอนราบนะครับ layจริงๆคำนี้มันมาจากกริยาสามช่องนะครับจากกริยาสามช่องของคำว่า lie นะครับ lay แล้วก็ lane อันนี้แปลว่า นอนราบนะครับจริงๆคำนี้คือนอนราบนะครับแต่ถ้าโกหกกริยาสามช่องก็ lie lied นะครับ lied คำนี้แปลว่าโกหกกันนะครับต่อไป LEAD lead นำนะครับ LEAVE leave อันนี้ออกจากหรือทิ้งนะครับแต่ถ้าอาศัยอยู่ต้องสะกด LIVE นะครับต่อไป LEND lend ให้ยืม LET let อนุญาต LIE lie โกหกอย่าลืมที่ครูยกตัวอย่างผันเป็นกริยาสามช่องต่อไป LIKE like ชอบเหมือนต่อไปเสียง V LIVE leaveอาศัยนะครับ L O O K look มองดูตอนนี้ L O O S E lose สูญหายขาดทุนนะครับรักก็ L O V E love อย่าลืมเสียง V ทำลดค่าลดลงทำให้ต่ำลง lower นะครับเสียง R lower L O W E R lower หมด M M A K E make ทำนะครับMary คำนี้แต่งงาน M A R R Y Mary นะครับ M E E T meet อย่าลืมนะครับสระสองตัวเสียงยาว M E L T melt ละลายนะครับ M I S S miss อันนี้นางสาวหรือคิดถึง M I X mix X เป็นเสียง S นะครับผสม M O V E move ขยับ M E A N mean ให้ความหมายนะครับm-e-a-n mean ถ้าเป็น adjective ก็แปลว่าหยาบคายก็ได้ต่อไป m-u-t mug เป็นนามแปลว่าเหยื่อกริยาแปลว่าประทุษร้ายผู้ทำการปล้นนะครับ m-u-t mug ต่อไป murder m-u-r-d-e-r murder ฆาตกรรม n-a-m-e name ชื่อถ้าเป็นกริยาแปลว่าให้ชื่อต่อไป c-e อย่าลืมนะครับ noted ตั้งข้อสังเกต n-o-t-i-c-e ต่อไป n-e-e-d need จำเป็นนะครับนี่พยัญสระสองตัวนี้ก็เป็นสิ่งอย่างตัวนี้หมด O นะครับเชื่อฟัง obey นะครับ obey obey นะครับต่อไป observe สังเกตนะครับเสียง v observe ต่อไป offer เสียง r อย่าลืมอันนี้คือยื่นข้อเสนอนะครับ omit omitคำนี้แปลว่าข้ามไป O P E N open เสียง N อย่าลืมนะครับ open แปลว่าเปิด O R D E R order อันนี้แปลว่าสั่งและคำนี้ออกเสียงผิดบ่อยอันนี้ออกเสียงว่า O นะครับแปลว่าติดหนี้ O W E หมวด P P A I N T paint ทาสี P A R K park จอดรถนะครับ P A S S pass ผ่าน P A Y pay จ่ายตังค์นะครับสิ่งที่อย่าลืม permit permit อนุญาตนะครับ pick pick หยิบจับคำนี้ plant 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 ก็ได้นะครับแปลว่าปลูกพืช play play เล่นนะครับ please please ได้โปรดขอร้องนะครับ please นะครับ pray pray
นะครับ pray สวดมนต์ predict predict ทำนายนะครับ prepare prepare จัดเตรียมนะครับ pretend pretend อันนี้เสแสร้ง prevent prevent ป้องกัน produce produce ผลิตนะครับ prohibit prohibit อันนี้คือต้องห้ามนะครับต่อไป promise promiseเมื่อเสียงอยู่หลัง ALU อย่าลืมเป็นสอโซ่นะครับต่อไป PROVE prove พิสูจน์นะครับต่อไป PROVIDE provide จัดเตรียมนะครับ PULL pool เสียง L นี่จะต้องแตะข้างบนเพดานแข็งนะครับ pool อันนี้คือดึงต่อไปนะครับ SH เป็นเสียงยาว PUSH pushput put วางตัวนี้หมด q q u e s t i o n questions คำถามหรือตั้งคำถามนะครับ q u i t quit หยุดนะครับต่อไป r a i n rain ฝนตกนะครับ r a i n rain ตัวนี้ก็จะเป็น q u i e t quiet เงียบนะครับแต่ถ้า q u i t e quietแต่ว่าค่อนข้างที่จะนะครับอันนี้ก็ต้อง separate เสียงหน่อย i a n i a i n rain นะฝนตกนะครับ r a i s e raise ยกระดับนะครับ r e a d read on r e c e i v e receive ได้รับ r e c o t i z e recognize จดจำได้ r e d u c e reduceอย่าลืมเสียง CE นะครับลดลง REFUSE refuse บอกปัด REJECT reject เสียงที่ปฏิเสธ REMAIN remain คงเหลือนะครับเมนเผาศพต้องทำไมต้องเหลือซากนะครับแต่ถ้า REMIND เสียง D นะครับ remind คำนี้แปลว่าเตือนความจำR E M E N นะครับ B E R remember เสียง R อย่าลืมจดจำ R E N T rent เช่านะครับ recommend นี่แนะนำ R E C O M M E N D recommend นะครับต่อไป repair แปลว่าซ่อม R E P A I R repair นะครับ R E S T rest พักผ่อน return กลับมา R E T U R N return กลับมาNG นะครับ RINT ring แหวนหรือโทรศัพท์ดัง RUN run วิ่งนะครับ RUSH rush รีบนะครับหมวด SSAIL sail อันนี้คือแล่นเรือ SAVE save อันนี้ก็คือช่วยให้ปลอดภัยนะครับหรือแปลว่าจริงๆคำนี้นะครับช่วยปลอดภัยต้องเป็น SAFE save นะครับอีกคำหนึ่งนะนะครับเซฟอันนี้ก็บันทึกอะไรเงี้ยก็มีส่วนได้ต่อไป S A Y say ถูกนะครับต่อไป S C O I E score ถึง R อย่าลืมนะครับ score ให้คะแนนต่อไปสิง C H สิงสั้นนะครับ S E A R C H search ค้นหา C มองเห็น S E E C เป็นสระสองตัวยาวอันนี้สิง L นะครับ S E L L sell sell นะครับถ้าคำนามของมันก็ S A L E นะครับต่อไป S E N D send ส่ง S E R V E serve บริการมาจาก service ที่แปลว่าบริการด้วยนะครับ S E R V I C E service ต่อไป S E T setจากเป็นหมวดหมู่เราได้ยินบ่อยแล้วนะครับต่อไป SEW sew เย็บผ้า sew SHAKE shake ขยาว SHAVE 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 โกนหนวดนะครับแต่ถ้า SH ตัวทีนะ SHAVE shave นะครับอันนี้ก็คือนะครับแต่ถ้า SHAPE เสียง P นะครับ shape อันนี้แปลว่ารูปร่างนะครับต่อไป SHUT shut หุบหรือปิดต่อไป SHINE shine เสียง E ไม่ออกเสียงแล้วเคลื่อนเสียงนะครับส่องแสง SHOOT shoot นะครับแต่เราก็คงจะเห็นคำว่า shot เป็น verb ที่2และ3ของ shoot นะครับ SHOT ต่อไป showแสดง S H O W ต่อไป S I N G sing ร้องเพลง
S-I-N-K sink จมนะครับ S-I-T sit นั่ง S-K-A-T-E skate เล่นสเก็ต S-K-I ski เล่นสกี S-L-E-E-P sleep นอน S-M-E-L-L smell ดมกลิ่นนะครับ S-M-I-L-E smile สิ่ง L-E นี้ต้อง smile ยิ้มนะครับ S-M-O-K-E smoke สูบบุหรี่ S-N-O-W snow หิมะตกอะไรเงี้ย S-P-E-A-K speak พูดSPEND spend ใช้เงินใช้เวลา STAND stand ยืนนะครับ START start เริ่มต้น STAY stay อยู่อาศัยต่อไป STEAL steal นะครับคำนี้คือขโมย STOP stop หยุด STRIKE strikeอันนี้ตีทุบฟาดนัดหยุดงานประท้วง study study เรียนหนังสือ succeed succeed ประสบความสำเร็จนะครับ surprise ประหลาดใจ surprise surprise ประหลาดใจ swear อันนี้คือสาบาน swear swear ต่อไปว่ายน้ำ swim swim ต่อไป suggest st suggest ให้คำแนะนำอย่าลืมสิ่งST นะครับ suggest ต่อไปสิ่ง T หมด T T A K E take หยิบจับนำพา talk พูด T A L K talk ต่อไป test นะครับแปลว่าชิมรส T A S T เหมือนกับ T E S T test ทดสอบนะครับเหมือนกัน C H สิ่งสั้น teach สอน T E A C H ต่อไป teach มันจะต่างจาก teachteats ล้อเลียน t e a s e t ต่อไป telephone โทรศัพท์ t e l e p h o n e ต่อไป tell คำนี้แปลว่าบอกนะครับ t e l l tell แต่ถ้า t a i l tell คำนี้แปลว่าหางออกเสียงเหมือนกันนะครับ t e s t test สอบ t h i n k นะครับ t h ต้องแลบลิ้นเสียงแรก think คิดนะครับเสียง W throw แปลว่าโยนนะครับ throw ต่อไป CH เสียงสั้น TOUCH touch สัมผัส translate เหมือนเราใช้ Google translate แล้วนะครับ translate แปล TRANSLATE travel เสียง L นะครับเดินทาง TRAVEL TRUST trust เชื่อใจ TRY try พยายามTUR intern หมุนนะครับ TYPE type แปลว่าพิมพ์แต่ถ้าชนิดของเราก็คุ้นเคย TYPEOF type of นะครับแปลว่าชนิดของต่อไป understand เข้าใจนะครับ UNDERSTAND understand USE use ใช้ประโยชน์สิ่ง V นะครับ VISIT visitสิ่งทีนะ W W A K E เว้นวรรค U P wakes up นะครับตื่นนอน walk เดิน W A L K W A N T want to อันนี้ต้องการนะครับสักล้าง W A S H watch สักล้าง W A T C H watch C H อันนี้ S H เสียงยาวนะครับ C H เสียงสั้นอันนี้แปลว่าดูหรือนาฬิกาก็ได้ W E A R wear สวมใส่นะครับต่อไป weave ถักทอ weave weave สุดท้ายละ wed อันนี้คือแต่งงานแต่ก็ wed wend วัน wednesday วันพุธนะครับ weight ชั่งน้ำหนัก weigh แต่ถ้าเราเติมตัวทีก็เป็นตัวเป็นคำนามนะครับคำนี้แปลว่าน้ำหนักเฉยๆนะครับ weightต่อไป welcome ต้อนรับ w e l c o m e welcome ต่อไป whisper อย่าลืมนะครับกระซิบ w h i s p e r whistle นี่เป่านกหวีด w h i s t l e win ชนะนะครับ winner w i n win ต่อไป which s h เสียงยาวปรารถนา w i s h work ทำงาน w o r k ต่อไป worry กังวล w o r r y worry และคำสุดท้าย yell เสียง l นะครับอย่าลืมขึ้นแตะขบวน yell นะครับหากมีคำถามใดก็ยินดีนะครับ
ครับหากมีคำถามใดก็ครูยินดีจะตอบนะครับก็ถ้ามีคำถามใดๆก็อย่าลืมเราก็จะนำมาฝากกันบ่อยๆครูวสันต์นะครับ